เยอะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ได้มาผิดช่องวันนี้เที่ยวปักป่านชาแนลพามาจับปลากันดูอุปกรณ์วันนี้ที่เรามีเราจะดึงปลาขึ้นมาจากบ่อนะคะตอนนี้ก็จะมีฟาร์มเลี้ยงปลาของแม่นะคะจะชื่อว่าสำเนียงพันปลาจะอยู่ที่เนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะใครสนใจซื้อปลาก็เดี๋ยวทิ้งเพจแล้วก็เบอร์ต่อให้นะคะมีปลาทั้งราคาปีกราคาส่งเลยค่ะจะมีปลาบึกปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนมีหลายอย่างเลยนะคะปลาสลิดปลาทับทิมก็มีค่ะใครสนใจเดี๋ยวท้ายคลิปมีเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะคะโตไวดีเห็นไหมมันเลี้ยงรุ่นเดียวกันเยอะเลยอังอื่นเลยสวยงามอย่างนั้นเลยมันก็ไปได้แล้วใช่ไหมคะดูนี่เหมือนแอปดูจังโอนดูดมุกดึงมันแล้วมันลากมาดูนี่คนดูปลายี่สกโตไว้ได้เนียงเที่ยวไว้ในโดนไว้ในเออโดนไว้ในปลายี่สกอ่ะต้องเอาไปหลายทีอยู่โอ้โหตัวนี้ใหญ่ยิงปลาบึกตัวนี้ดูโอ้โหดูโคตรใหญ่เลยปานดูตัวเบลเลอร์ตัวเดียวกับกี่โลแล้วเนี่ย3 4โลแล้วมั้งจริงตักตัวน้อยออกก่อนมันจะหลุดไงมันอยู่นอกอ่ะตัวเมื่อกี้เนี่ยมันติดข้างนอกเลยตัวเมื่อกี้ไม่ได้ติดข้างในเนี่ยมันติดอยู่อ่ะเดี๋ยวยกไม่ขึ้นปานเอาไปก่อนดึงดึงข้ามมานี้หน่อยดึงข้ามมานั้นหน่อยโอ้โหหนักแล้วเนี่ยปานเลิกหนักมันหลุดแล้ว3-4 โลดูรอมือออกแล้วปวดเลยโอ้โหเต้นอ่ะลิงลบอายุลงมาสิเคยไปช่างเลี้ยงกอบ
ขึ้นมาอีกแล้วโดดขึ้นมาปลาบึกนี่หว่ามันก็ตาต่ำนี่หว่าก็ต่ำหรือตาสูงหมดเออนั่นแหละหมดอยู่ข้างล่างใช่ปลาหมึกปลาหมึกอะไรเนี่ยหมดอยู่ข้างล่างนี่ยังมันทำไมยาวจังอ่ะยาวเดี๋ยวนี้มันตามกองมันเหมือนกันเลยดูค่อยๆออกมันทำปลาผสมออกมาไม่ใช่แม่พ่อแม่ปลาบึกมันเอาพ่อแม่ปลาสวายเชื้อปลาสวายแต่เออเชื้อปลาบึกแต่ว่าส่งพันปลาสวายแม่พันมันไม่ค่อยมีเชื้อตัวผู้ปลาบึกปลาสวายเป็นตัวเมียทำพ่อออกมาเนี่ยน่าจะเป็นปลาสวายถ้าออกเขียวๆเนาะเนี่ยมันออกเขียวๆไงตัวมันเนี่ยยาวเป็นนั่นเลยหัวมันก็จะยาวด้วยถ้าปลาหมึกอะหัวมันจะสั้นหน่อยนะออกพุ่งๆหน่อยปลาหมึกแม่น้ำเอาป่านช้ายังแล้วป่านนี่มันจับจะหลุดมืออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปส่งเขาก็ได้เอาไปเอาบ่อนู้นปลาน้อยไปงี้เดี๋ยวมันจะตายก่อนนะตามช้ำเกินติดข้างนอกเนี่ยทิ้งรีบเอาออกเนี่ยปล่อยลงมาอีกเดี๋ยวเชือกมันพันกันเอาไปสิตกลงมาดิพ่อก็นั่งแล้วลุกไม่ได้ดิก็มึงไม่ไปเลยเนี่ยเอาออกไปถ้าไอ้ผ้าลี่เนี่ยติดแล้วมันไม่เป็นไรหรอกโจ้ออกยังไงนักหนาเลยเยอะนี่อันนี้ปลาบึกตัวใหญ่เลยประมาณโล4นะคะตัวนี้บิ๊กอุยไซส์ใหญ่มากวันนี้มีปลาดุกไซส์ใหญ่เลยนะคะประมาณ4ขีดถึงครึ่งกิโลเลยค่ะที่ตักก็ยังอยู่ตรงนั้นใช้ได้ใช้ได้